คือจิ๋วเป็นคนที่จะต้องใช้รถคันนี้ใช่ไหมคือพี่เขาเป็นคนนั่งแต่คนที่จะต้องเอาอำนวยความสะดวกคือจิ๋วก็นี่แหละครับใช่ไหมเออก็เลยว่าเออมันต้องเหมาะสำหรับคนที่จะใช้และคนที่นั่งเออเขาลงไปนั่งอ่ะมันจะให้อิสระรองรับอืมคือจะน้ำหนักตัวเองไปทางไหนโชคก็จะรองรับโอเคเออมันก็เลยไม่ทำให้เขาโค่นในหน้าปัญหาปกติถ้าเรานั่งรถเข็นธรรมดาเขาไม่มีสูงเนี่ยเขาจะล้มไปหน้าอ๋ออันนี้เยี่ยมมากเลยลองใช้ดูแล้วเออเขาลงปุ๊บไม่มีหลังก็ไม่โค่นหน้าก็ไม่โค่นก็เลยดีใจเลยนะดีใจด้วยที่ได้แล้วมันก็คุ้มกับการรอคอยอ่ะแอมก็ยังว่าเออสงสัยเขาจะต้องแบบว่าทำให้มันเหมาะเนาะให้มันสะดวกเพราะว่าน้ำหนักตัวพี่เขาก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมเวลาเอ็นมาข้างหลังอย่างน้อยก็มีโชครองรับไปข้างหน้าก็มีเบาะจะเชิดเบาะจะดูลักษณะเออน่าจะเชิดไว้เลยเออไม่เหมือนคันเก่าคันเก่านี่มันจะอยู่ในแนวระดับตั้งฉากเนาะอันนี้มันจะเชิดไว้เออโอเคเลยแหละนี่ก็สมกับที่เรารอคอยเนาะสั่งตัดสั่งทำก็เพราะว่าเจ้าของเขาก็บอกว่าทุกเขาก็ให้เวทีเราแล้วไม่กระบอกเสียงคนที่ให้ความช่วยเหลืออะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ทางนี้หมดเลยให้ของฟังอ่ะคุณป้าอ่างทองเอ้ยอะไรเอ้ยเขาก็มาช่วยเขาเป็นแฟนคลับแบบทางพวกนี้มั้งก็ยังไงล่ะและอีกอย่างคือเรามันก็ดังไม่ทั่วไปไม่ไกลผมฟังลำบากนะเธอเนี่ยคุณแอมเขาซื้อไอ้วิทยุนี่มาให้ให้ฟังทางมือถือไอ้วิทยุเครื่องเก่าก็ฟังไม่ได้คุณแอมเขาก็ซื้อเครื่องใหม่มาให้เนี่ยดูดิฟังได้ไหมตอนนี้ได้ไหมได้ไหมก็คงชัดแจ๋วใช่ไหมแฟนคลับก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ไปเจอตรงนั้นแล้วเขาก็จะเห็นปัญหาอะไรเยอะแยะนะแต่ละคลื่นมันมีทั้งนั้นเลยแต่ที่ผมฟังกลับไปหาคลื่นของเราทางนู้นนะมาเขาฟังก็เข้ามาเข้าทางนี้มันอย่างนี้แหละนะที่มูลต้องเข้าใจว่านะแฟนคลับเนี่ยมันก็กลุ่มเดียวนั่นแหละกลุ่มเดียวนี่แหละเห็นไหมบางครั้งพอ LA หายไปเลยอันนี้โอ้โหเนี่ยนี่มาอยู่นี่แต่นั่นแหละ LA มานี่ไม่แต่จะอยู่บางวันเนี่ยมา 4-5 รอบนะที่ร้านนี้เข้า 4-5 รอบมาเออนะแล้วนี่ล่ะคือปอยเวต้องเข้าใจนะบางครั้งเนี่ยเขาหัก